บายดีวันนี้เท็กซัสมาอีกแล้ววันนี้มากับไผ่ผู้จัดการส่วนตัวลงตลาดวันนี้พาผู้จัดการส่วนตัวไปตลาดเนาะเตรียมไว้มึงธรรมดาเอาคนมาตาทองมาช่วงนั้นก็จะปล่อยกดตายตามคนทางส่วนไปฮอดข้ามกับเป็นสมองเลยเสียโอกาสมึงสามอาทิตย์เลยไปตลาดออกตลาดอาทิตย์ละครั้งวันนี้เขาจะไปตลาดใดวันนี้พี่จะไปตลาดสาวเวียดนามตลาดประจำตลาดประจำตลาดใกล้บ้านบอสใกล้บ้านทำมาใกล้บ้านขี่รถมาเครื่องสมองอย่างไวสุดนะครับจังหวะเขาสิพาไปชมบรรยากาศในตลาดว่าเขาเจ้าขายอย่างแดว่าพักแต่ละสนิดราคาเท่าใดได้เห็นราคาแล้วโคตรบ่อยากซื้อพี่น้องเอ้ยโอ้ว่ามันถึกหรือมันแพงเด้อสำหรับคนดูนี่ก็ว่าแพงสำหรับคนดูแล้วก็สิว่าแฮงแพงไปฮอดตลาดแล้วเขาจึงไปเบิ่งราคาน้ำกันน้องว่ามันราคาเท่าใดกันแท้ตอนนี้ก็ย่างเข้ามาฮอดแล้วตลาดเวียดนามเขาจับมีที่เลือกซื้อมะนาวมะนาวแบบนี้เปลือกกินเกลี้ยงเปลือกเกลี้ยงหน่วยน้อยแต่น้ำหลายนี่หน่วยใหญ่เปลือกหนาน้ำน้อยนี่เขาก็อ่านตอนนี่เป็นตลาดเวียดนามเด้อพี่น้องแต่งนี่ต่ำแซ่บเปลือกบางก็เห็นราคาผู้เช่าเท่าไหร่ผู้เช่ามาจากประเทศไหนแต่มาจากเม็กซิโกนี่เครื่องหมักฮูนี่หมักฮูเก่าพอขวดใหม่นี่หมักฮูต้นขวดแข็งใหม่ใหม่เอาไปไว้เนี่ยผักยังไงนี่ผักขาวทองมัดหนึ่งกะละวางตอนนี้ที่เจ้าหมดนี่30,000เด้อนี่นะดอน49โอ้มันอยู่30,000ก็ปลูกขายเนาะนี่ก็หอมลาบแพงแพงดอน49กับสิระวางมัน1กะเอาเด้อมัน1ระวาง30,000กีบโอ้บ้านเฮาซื้อได้จะเป็นโลก็ได้นี่นะสลัดมันดอน49หัวนึงแม่นี่ราคาดอก19ผักกาดผักกาดนี่เป็นกิโลหนึ่ง 3,000 บักลำไยเป็นพร้าวหนึ่งกับ5ดอกน้ำพร้าวหนึ่งบักลำไยบักลิ้นจี่เจ้ามังกรนี่เอาละ2ดอน2ดอนรำบตังดอน69ระวาง30,000นี่ค่ะ 30,000 เป็นนี่แค่เป็นตำบูจากดอนดอน99เช็คนะจ่ายเงินนี่เขาสิพามาเบิ่งบรรยากาศตลาดอันนี้เป็นประเภทคลองแห้งประเภท
แถวนี้เป็นแป้งสำเร็จรูปเขาอยากเห็ดขนมจับกล้วยได้มีแป้งสำเร็จรูปพลังผสมน้ำแล้วก็ทอดได้โลดนี่เห็ดขนมเห็ดโอโลตาควยเดี๋ยวนี้เขาทันสมัยเว้ยนี่เห็ดเอแค่มีแป้งไข่ข้อมมาจากประเทศเวียดนามขนมสั้นอันนี้เป็นเครื่องปรุงสำเร็จรูปเทอร์ริซิเมนของเพชรแกงเครื่องอาหารกระป๋องหมูปิ้นหมูปิ้นนี่ประเภทตลาดโซนนี้ก็เป็นโซนขายข้าวปุ้นเส้นร่อนเส้นข้าวเปียกเส้นมีกุ้งแห้งข้าวถุงน้อยข้าวเหนียวมาจากไทยมีข้าวเหนียวห่อน้อยโอ้ข้าวคือข้าวกำเลยข้าวเหนียวทองใหญ่ปลาแดกปลาแดกพี่น้องปลาแดกเมกาก็มีปลาแดกเด้อสิบอกให้มีครบคือแบบบ้านเฮาเลยปลาแดกประเภทใดเขามีปลาแดกนี่เป็นน้ำปลานี่แซ่บน้ำปลากาปูของเวียดนามคนละ7ดอนอู้6ดอน99ว่า7ดอนนั่นแหละแก้วนึง7ดอนพี่น้องแต่ว่าแซ่บนี่บ้านปลาแดกปลาแดกปลาแดกสุนารีคือเทิงปลาแดกสุนารีก็มาฮอดปลาแดกสุนารีบ่ได้โฆษณาซอยเราได้แต่ว่ามาเบิ่งว่าประเภทปลาแดกมีหยังแดปลาแดกสุนารีก็มาปลาแดกไอ้ไม้ก็มาโอ้ปลาแดกลุงมัมก็มาเอามัมอันน่ะกว่าละ2ดอนอ๋อ2ดอนเบิดกว่า1กว่า1 2ดอนแค่ละ2ดอนนี่แถวนี้ก็เป็นต้นนี้ขายช่วยขายบวงหม้อแหกแตกให้ช่วยบวงช่วงสามขายโคกขายซากโคกขีนฝั่งนี้ก็เป็นหม้อแหกแตกให้เครื่องไส้เฮือนครัวนี่ก็จะเป็นเครื่องไส้เฮือนครัวหมวดมูฮู้ใบเขาได้นี่หมวดบุบกเราบุบกราคาใบเท่าใดขายทูบเทียนเครื่องบูชาบูชาคือนอนบ้านเฮาเนาะ2อัน5พัง2อัน5พังคือสิบ่มีแล้วอยู่บ้านเฮา2อัน5พังเพราะว่าเงินเฟ้อโอ้ตังนี่ราคาหน่วยนึง10ดอนคุณนะ11ดอน
จองมูฮู้จองตักน้ำก้อนจองตักขี้แมวอ่ะนี่บ่ได้โฆษณาซอยเขาเจ้าเด้อนี่มีอีห่อนี่อีห่อดีเด้อยี่ห้อกีวีผมผมดีกว่ายี่ห้อของดีกว่ามีดอเมริกาเด้อคุณโอ้มีดยี่ห้อกีวีนี่มาจากเมืองไทยใส่ดีกว่าของอเมริกาโอ้บวงบวงบวงคนใส่บ้านเขาเนาะก้านยาวหักเลยจะบ่มีราคาเด็ดนี่หมอหมอเฟอมือน้อยมือใหญ่หมอน้ำข้าวปุ้นโซนนี้เป็นโซนขนมขนมเอลเซ่ก็มีเด้อนี่นะมาฮอดที่ได้เอลเซ่นี่นะขนมนี่แซ่บนี่ขนมใส่บักนัดขนมนี่แซ่บนี่นี่ใส่มะเกี้ยงนี่ใส่บักนัดฮ้อนหลายเด้อตอนนี้เฮากันแล้วๆออกตลาดว่าซื้อเครื่องน้อยเดียวนึงเพราะว่าเงินเฟ้อซื้อเครื่องเล็กๆน้อยๆเข้าเฮือนครัวพอคุ้มได้1อาทิตย์สำหรับ2คนกับเบิดไป55ดอนปลายไรซะ56ดอนเนาะแต่คุณใช้เงินกีบก็สิประมาณ250 1ล้านประมาณ1ล้าน 100,000 กีบออกตลาดทีละล้านพูนะตายแพงแท้ตอนนี้แมนเฮาสิมาแวะซื้อข้าวจีปาเต้เพราะว่าสวยแล้ว4ก้อน16ดอน4ก้อน16ดอน16ดอน41เซนโอ้ไปซื้อข้าวจีวะข้าวจีปาเต้ไปเฮาเข้าไปเบิ่งในห้างว่ะค่ะเขาห้านเขาจีปาเต้นี่เป็นแนวใดเข้าไปโอเคเข้าไปเบิ่งในห้านน้ำกันเนาะปิดพอสจีมีขาเขาจีมีน้ำปันขอน้ำอ้อยเลยจอกหนึ่งเป็นแล้วบ่เอาน้ำอ้อยประจำแอนวันซึ่งเกิดเคนบริ้งสมองสั่งวันโอเคโอเคมีกระเป๋าเป๋ากระเป๋าซีก้อน16ดอลนี่บุหูว่าเมนเป็นภาษาเวียดซีก้อนเท่าไหร่16ดอน41โอ้จีปาเต้นี่ตัวนี้เรียกรองเท้าอ๋อค่ะน้ำอ้อยน้ำอ้อยตัวละตัวละ6ดอนจอก6ดอนจอก6ดอนจอกน้อยซื้อ2อย่างนี่เบิด21ดอลลาร์ซื้อข้าวจีซีก้อนน้ำอ้อย1จอกจอกน้อย21จอกน้อย21ดอนโอ้ยน้ำอ้อยแซ่บจอกละ6ดอนกินข้าวกินลาวเนาะโอ้อยู่แล้วนี่กินเป็นเบาหวานขึ้นได้แล้วก็ป้าอีบรรยากาศข้างนอกของตลาดชิมมึงดูน้ำอ้อยนี่นะน้ำอ้อยแซ่บเนาะ
แซ่บซ้ำอยู่เมืองลาวบหวานบเมื่อวานเมื่อวานเป็นไรเมื่อวานจี๊ดคืออยู่ลาวเขาเด้อเพราะว่าจานแบบว่าหวานแบบจางๆจี๊ดๆจางๆหวานแบบโบเข้มข้นมันสิเบิดยามโรตีนี่เพราะว่ายามน้ำอ้อยกับซีเมนเดือน5เดือน6เขาพอกินแก้ไปขึ้นอันเศร้าอยากพอให้หายขึ้นฮอดว่าสละโอเค